ไทยพันโลกที่2วันนี้ครับผลการป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทที่นี้ชกกันเมื่อวันอังคารที่23พฤษภาคมในศึกวันทรงชัยธงชัยต่อศิลาชัยครับตรงอ่างหวงไข่อันนี้คือฉายาของเขาครับเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นไฟเวทนะครับเป็นนักมวยที่เรียกว่าป้องกันทีไรไม่เคยเข็มขัดหลุดสักทีครับวันนี้จะหลุดหรือไม่หลุดชมกันไปเรื่อยๆครับผู้ท้าชิงคือสิทธิชัยเพชรบางปังครับรายนี้ได้ชื่อว่าวิชาน้อย2เพราะว่ามีลีลาการชกคล้ายๆกับวิชาน้อยพรทองครับจะคล้ายแบบไหนเหมือนแบบไหนเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่ธงชัยนี่มีชื่อจริงว่าธงชัยปักใต้23ปีครับคืออายุของเขาเกิดที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาใช้ชีวิตการชกมวยมาทั้งหมดก็10ปีครับแหมนานพอสมควรครับ100กว่าครั้งนะบนท้องเรียนเม็ดพริกศิลาชัยครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการสุดท้ายนี่โชว์ฟอร์มชนะรัตนชัยวอพระรามมาแบบสวยงามมาดูทางด้านสิทธิชัยครับมีนามว่าศักดิ์สิทธิ์แดงปั้นอายุ18ปีเท่านั้นเป็นเด็กเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก6ปีครับ60กว่าครั้งนี่คือชีวิตบนท้องเรียนประกิจปีสมัยหัวหน้าคณะครับแล้วสุดท้ายมีโชว์ฟอร์มชนะคะแนนแสนเก่งซ้อวีรคุณมาครับมวยคู่นี้ขึ้นมานี่ใครๆก็ลงมติว่าทางด้านธงชัยต่อศิลาชัยครับเป็นเหนือชั้นกว่าเพราะว่าเป็นถึงแชมเปี้ยนแล้วก็ป้องกันทีไรไม่เคยผิดหวังครับป้องกันได้ทุกทีครับโดยเฉพาะยิ่งครั้งสุดท้ายนะครับขนาดเพิ่งไปแต่งงานมาครับก็ยังสามารถเอาชนะได้แบบสวยงามมาดูว่ามวยเหนือชั้นกระดูกแข็งโป๊กวันนี้จะสามารถเบียดบดเอาชนะสิทธิชัยเพชรบางปังได้หรือเปล่าแต่ลายนี้มีฝีมือมีเชียดขาดครับแต่ว่าเป็นมวยรุ่นน้องนะครับเพิ่งก้าวขึ้นมาครับก็น่าจับตาดูครับรายนี้จังหวะฝีมือลีลาสายตาโอ้ออกแล้วนี่สวยงามครับความแข็งแกร่งนั้นต้องอยู่ที่ฝ่ายแดงครับแชมเปี้ยนแน่นอนมวยเข่าดีมัดขวาหนักก็ต้องเบียดเข้าไปแล้วครับตามชั้นมวยแล้วต่อความแข็งแกร่งเข้าบทที่ทั้งมวยรุ่นน้องอันนี้เป็นการทำลายจิตใจอยู่ในตัวด้วยครับถือว่าเป็นนักชกที่ว่าชอบแซงคู่ต่อสู้ตรงทางโค้งทางตรงไม่ชอบครับธงชัยต่อยทางตรงต่อยกับใครก็เป็นรองทุกทีจะไปแซงเอานึงครับนู่นบั่นปลายท้ายๆหรือตรงทางโค้งช่วงสำคัญแซงทุกทีแต่เป็นยก4ยก5นะครับเป็นนักมวยเครื่องร้อนชาครับดูครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ต่อยกับรุ่นน้องต้องเดินเข้าคู่เดินเข้าทำตลอดเวลาว่าทางด้านสิทธิชัยเป็นมวยที่ปากดีนะหน้าตาอ้วนไหมครับก็ถือว่าในด้านเรียนเชิงไหลชุดต่างๆแล้วมวยโดนนี่นะร้ายกาจครับคงไม่กลัวนะดูการชกจากเรียนมวยที่ออกนี่มีการยิ้มยิ้มสู้ต้องเดินเป็นธรรมดาครับทางด้านรุ่นพี่อย่างธงชัยก็ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนอยู่ด้วยแหมรุ่นน้องจะมาแย่งชิงเข็มขัดนี่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยปากตาแข้งขวาชัยก็เก่งเข้าไปธงชัยไม่สนใจแต่ดูจากการชกมั่นอกมั่นใจมากแต่ว่าแม้การถีบทำลายจังหวะของสิทธิชัยขวาตรงเต็มขวาตรงเจาะล่างนี่เป็นสไตล์ของธงชัยนะฮะเวลาชกล่างคือหมัดเข้าช่วยก็เป็นสูตรของมวยหมัดครับตั้งแต่สมัยใกล้รุ่งเจ้าแม่ไททองมาถึงคานเดชวีรพลอย่างนี้คุณสมมาตรรู้ดีครับครับที่เป็นคณะกรรมการของสมาคมชาวพิจิตรครับซึ่งจัดเป็นในการประกวดในวันนั้นท่านโตสุรยุทธ์จุฬานนท์ครับท่านเป็นครับภาคที่สองท่านเป็นนายกสมาคมชาวพิจิตรท่านเป็นการจัดการขันทางด้านซ้ายมือนั้นท่านในสนามก็เป็นคุณวัดเกิดสว่างและขวามือก็คือคุณธีรชัยที่ทำเลขาสมาคมชาวพิจิตรครับชมกันต่อครับยกที่สามเข้ามาเหมือนเดิมครับแชมเปี้ยนธงชัยต่อศิลาชัยหนึ่งไปเวทครับตอนนี้เป็นแชมเปี้ยนอยู่คู่ท้าชิงสิทธิชัยรุ่นน้องแต่ช่วงหลังเหนียวแรงเยอะเกินครับครับเป็นมวยฝีมือที่มีอนาคตไกลนะครับสำหรับทางด้านสิทธิชัยเพชรบางปังดูเหลี่ยมการโต้มวยเด็กครับสิทธิชัยนั้นจะมีจังหวะรับจังหวะออกข้างนะสวยงามครับเป็นมวยที่ต่อยได้กระจายสวยงามตาดูอีกคนนึงครับนักชกรายนี้นี่ลีลาเหลี่ยมเชิงความน่ารักมีครบสูตรอยู่ในตัวของสิทธิชัยแฟนมวยบอกว่าวิชาน้อยแต่ฉายาแล้วครับได้มาโดยที่ตัวเองมีที่มือเหมือนกับวิชาน้อยครับวิชาน้อยหนึ่งนั้นสบายไปแล้วนะตอนนี้ก็มีลำรวยลำรวยมีเรือเลยเรือที่จะว่าเป็นห้องอาหารในเรือนะครับใครจะไปหนีก็ได้ที่นนทบุรีนู่น
หนุ่มนี่วิชาน้อย2ครับจะรวยอย่างวิชาน้อย1บ้างแข้งขวาลูกนี้รวยแน่ครับถ้าเตะได้เรื่อยๆอย่างนี้มีสิทธิ์รวยเลยครับนี่ก็ดีนะครับว่าการป้องกันตำแหน่งของคนไทยครั้งนี้จะเป็นจงอางหัวไข่หรือเปล่าพยายามครับน่าจะแซงพยายามเข้าไปที่วงในครับก็วิชาน้อย2ไม่เล่นด้วยเล่นวงนอกเพราะฝีมือนั้นแพ้ทางอยู่แล้วขวาอันที่เขาขวาลูกขาทีมลูกถนัดของคงชัยน่าจะพิชัยไม่ตกใจอาวุธของคงชัยครับไปเรื่อยๆสบายสบายหมัดจะมาเข่าจะมาผมไม่ตกใจครับไปสามลูกเมื่อกี้นี้แรงๆแค่ไหนขวาเนี่ยคงชัยมีการพัฒนาเทคนิคแผนมาดีครับวันนี้พิชัยเน้นดูแข้งซ้ายตลอดการกระดุกครับดูฮะไม่ตื่นเต้นอาวุธของสุภิชัยออกมาจะเข้าสุดตลอดครับทำไมฮะดูไม่มีที่เที่ยวย่นยุบแต่ถ้ารับแข้งซ้ายอย่างนี้ที่รับไปจนพบพายกนี่ก็มีจุดตัวเหมือนกันหน้าตาเป็นไงฮะสุภิชัยแดงต่ำไปแล้วยกที่3เรามาดูซ้ายลูกนี้ตามแล้วอัปกระขวาติดเข้าไปอีกฮะการเช็คบินเลยนะฮะลูกขวาพอดไว้ทีนึงอ้าวโดนเข้าไปแค่ฮะชายโดนไป4ครับคืนได้แข้งซ้ายเป็นไงเบิ้ลเข้าไปด้วยคะแนนคืน3แข้งโดน4มาแต่คืนไป3แข้งหน้าคิดครับคะแนนครับราคาสถานการณ์ที่มีผลล็อกช่วงนี้ยกที่4ครับวงดี3ยกนี้วุ่นวายแล้วครับการบล็อกในวันนั้นยกที่4ครับถือว่าเป็นยกสำคัญให้ได้เปรียบครับชมกันไปให้คะแนนกันเป็นยกๆคือสามยกเหนือความว่ามิตรหรือแฟนมวยตัวข้างไหนข้างครับชอบข้างไหนตอนนี้ข้างไหนเดียร์ข้างนั้นถือเดิมครับยกที่4ออกมาหนึ่งคงใจก็พยายามที่จะเข้าไปปั้มในสิทธิชัยก็ไม่เล่นด้วยครับคุณรักขันขันไม่รักคุณอะไรทำนองนี้คุณชัยนั่นเลยทีมเลยนะดูล็อกข้างซ้ายเลยไม่ยอมใครเลยหรือว่าเหนียวครับไม่ใช่เหนียวนี่นะครับเหนียวเนื้อพบเหนียวในการจับคอที่ตัวสู้มาตีเข่าครับล็อกติดซ้ายนะฮะขวาในพยานหยุดจับกดมาแล้วฮะตีเข้าไปตีเข้าหูเลยนี่เข้าไปอีกด้วยเข่าขวาใช้ได้โต้ด้วยแข้งซ้ายล็อกติดเซ็งแข้งซ้ายก็ยมครับจับแล้วก็ยมแล้วเน็บเข้าไปด้วยตั้งใจขยมด้วยเข่าเข้าไปสุดท้ายก็มีแข้งคอยสกัดไว้แล้วก็เบี่ยงตัวหลบเบี่ยงเอาเหลี่ยมครับจุกๆครับไม่หนักหนาแต่เป็นการตีเพื่อเก็บคะแนนครับโอ้ไม่ยอมไม่หยุดนะฮะจะหลุดได้อยู่เหลือจริงๆเลยไปขอได้ไปใครเนี่ยถ้าที่ใครโต้บ้างแล้วถ้าเอาเหลี่ยมเข้ามาโต้แล้วไปข้ามไปตีโต้อาจจะไปใกล้ตามเป็นความสบายใจและไปเลยสี่ห้าทีถ้าคุณลูกเรือคุณลูกเรือไม่ได้ครับเขานี่ทำไมหยุดนี่นะลำบากครับติดต้องติดให้ตลอดให้จนหมด5ยกอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะชนะแต่มาเข้าหยุดคิดเข้าหยุดคิดไม่ดีครับตอนนี้สุดท้ายเล่นนะครับช่วงปลายยกสี่มันจะเห็นเลยนะแข้งซ้ายออกรวดเร็วและจับหายแข้งดันไปติดก็ไปว่าเออติดแหวนแข้งต่อแข้งแล้วสุภิชัยจะเตะเข้าแข้งครับในฝั่งแม่ไม้มวยไทยแล้วจะต้องยกให้กับสุภิชัยครับเป็นชกรายนี้ที่ผมเรียนให้ทราบครับน่าจับตามองครับโอ้โหดูฮะซ้ายขวาจะเตะได้เข้ากันนะหนักแน่นยืนแรงและมั่นยำเป็นไทยและทะเลนิดนิดถึงปลายยกนี่ติดเข้าไปโดนหลายแข้งนะมาดูแข้งนะดูสุภิชัยเตะขวาบ้างซ้ายบ้างซ้ายเบิ้ลสวยๆนะกระดอนเลยนะครับดูครับเข้าไปขวาอีกแข้งขวาอีกโอ้โหใส่เข้าไปแต่ละแข้งนี่คงใช้เนื้อเลยครับพยายามจะไล่กับอุ๊กโดนเข้ามาโดนใส่เรียกว่าทำได้ประติดประต่อครับทำแล้วถือว่ากรรมการต้องมีคะแนนมีคะแนนเลยนะเป็นเพื่อนครับยกที่4จะขึ้นยกที่5สถานการณ์เริ่มมาอยู่กับทางด้านสุภิชัยแล้วดูกับสุภิชัยกับต่างคงใช้กับไปเหี่ยวก่อนนะครับเอามาดูยก5ครับยกนี้ทางไทยแชมเปี้ยนจะแก้สถานการณ์ในยก4มีโดนแข้งซ้ายแข้งขวาไปหลายจะต้องทะเลาะเหมือนเดิมครับทางด้านธงไทย
เดินเข้าไปที่วงในเกาะลักตีไม่เล่นด้วยครับสิทธิชัยพยายามผลักออกนานๆก็โต้ด้วยเข่าถ้าดูแล้ววันนี้การเตรียมตัวมาของสิทธิชัยน่ารักครับเยี่ยมยอดเลยคือที่สำคัญที่สุดคือการไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นตกใจครับตกใจเรื่องนี้สำคัญมากถึงแม้ว่าตรงไทยจะเป็นนักมวยยิ่งแข็งคือยังไงก็ได้ยังไม่ตกใจพยายามจะเล่นอย่างล่องอันไว้ยังไงไม่เล่นด้วยคือไม่ให้เป็นใครขับได้แน่นแน่นแต่บางกระลักก็ต้องขวาเข้าไปแล้วก็แกล้งตายต้องขอโทษด้วยถือว่าเป็นนักชกที่ออกในที่แน่นอนออกแล้วนี่ต้องให้โดนครับเก็บไปตีตัวเตะลงหนีไม่มีครับสิทธิชัยขอพรนี้กันพยายามโชว์ทีมใช้เหลี่ยมตัวเหลี่ยมเสือเหลี่ยมเสือเหลี่ยมอาการหน้าเป็นยังไงอาการระเบิดเตือนนิดหน่อยดูมันจะมีขาขวางขวางหน่อยดูมีการออกยูโดนิดนิดหน่อยอาการไม่เป็นยูโดนิดนิดอาการว่าไงมันคือมันต่อยโดยกันเลยรู้สึกว่าจะมีการอ่อนอ่อนระโหยโดยแรงครับทางด้านเชียงไทยครับยุบนะฮะไปปลายกับยุบมาโดนกันได้ยิ่งสวยงามแต่ถ้ากินดำเลยกินดำก็ถือว่าอย่างนี้ตัดสิทธิ์ให้กับเชียงไทยเลยใช่ชิงดังในกระพุ่นสมมาเขายกตีเหนียรับไปเยอะนี่หมดยกผู้ชายนี่ทางด้านธงชัยยุทธศรพันธ์ต้องมีการประกาศคะแนนกรรมการธีระนาวังเวลา4849สุชาติสุรินาม4849อุดมดีกัน4849ฝ่ายน้ำเงินฮะชนะเอกชัยก็ได้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นไปเหลือคนใหม่ครับสิทธิชัยเพชรบางฝั่งต้องมีการคาดเข็มขัดนะฮะโดยท่านเป็นโทสุยุทธ์จุฬานนท์นะครับท่านนายกสมาคมชาวเพชรบุรีเป็นผู้กำกับให้รายการวันนั้นเป็นรายการการกุศลนะฮะของชาวเพชรบุรีเขา